อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็น่าสนใจและก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้โอ้โหพาสื่อไปเปิดโกดังข้าวนะครับในโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปพิสูจน์กันหน่อยสิว่าเอ้าข้าว10ปีที่เขาบอกว่าโอ้ยมันเสียมันกินไม่ได้แล้วมันเน่ามันอะไรคาคลังอย่างเงี้ยมันยังคงใช้ได้ไหมมันเอาไปขายได้หรือเปล่ามันกินได้ไหมพิสูจน์เลยครับวันนี้ข้าว10ปียังกินได้และเป็นที่ต้องการในแถบแอฟริกาคาดว่าจะเปิดประมูลกันสัปดาห์หน้าแหมข้าวเปล่าอย่างเดียวไม่พอมีผัดกะเพราด้วยนะวันนี้ใช่ค่ะเห็นแล้วหิวตามเลยเหมือนกันนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เลยครับพาสื่อมวลชนเข้าไปตรวจโกดังเก็บข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถ้าย้อนกลับไปก็10ปีก่อนเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเหลือเป็น2โกดังสุดท้ายคือโกดังคลังกิติชัยหลัง2อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จำนวนคงเหลือที่อยู่ในคลังนี้นะครับก็คือ 112,000 กว่ากระสอบและก็คลังสินค้าบริษัทจำกัดพูนผลเทรดดิ้งหลัง4ปัจจุบันมีข้าวอยู่คงเหลือนะครับที่ 32,000 กว่ากระสอบก็รวมแล้วทั้งหมด2โกดังนี้ก็เป็น 145,000 กว่ากระสอบเพื่อที่จะไปสุ่มตรวจสอบคุณภาพของข้าวนะครับก่อนที่จะนำมาเปิดประมูลกันในสัปดาห์หน้าครับก็ทั้งหมดวันนี้เพื่อต้องการพิสูจน์แล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภานี้ผมจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้ามาร่วมในโครงการประมูลได้ก็คาดว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยราคากลางก็ตีสัก18-19 บาทหรือ18บวกลบนะครับแล้วคิดว่าราคาตรงนี้เป็นราคาที่น่าจะได้มาตรฐานต่ำที่สุดแล้วก็ประมูลกันไปประมูลได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กระบวนการประมูลซึ่งผมจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการประมูลนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้คิดก่อนแล้วเดี๋ยวทางที่เขาไปวางคิดว่าจะป้องกันไม่ให้มีการที่ละทิ้งข้าวก็จะจัดอันดับทั้ง1-5นะครับแล้วก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นถ้าหากประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้เนี่ยก็จะมีการปรับกันแล้วก็ให้เลื่อนลำดับ2 3 4 5เข้ามานั้นเราไปดูไฮไลท์ตรงนี้กันเลยนะครับนี่ฮะคุณภูมิธรรมก็ได้ให้ผู้สื่อข่าวและผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยไปชิมข้าวพร้อมกับผัดกะเพราและไข่เจียวโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากมาร่วมชิมด้วยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยก็ยังกินได้นะมีความหวานอยู่โดยคุณภูมิธรรมบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันอาจจะอ่อนไปนิดแต่ความนุ่มนวลเนี่ยยังถือว่าใช้ได้นอกจากนี้ผู้ส่งออกข้าวที่ร่วมชิมก็มีความเห็นตรงกันว่าคุณภาพและรสชาตินั้นยังใช้ได้นี่ครับพี่แยมบอกโอเคพยักหน้าหงึกๆเลยไม่มีแมลงเจาะหากนำไปขัดเพิ่มก็เชื่อว่าตลาดส่งออกเนี่ยสามารถที่จะยอมรับได้อย่างแน่นอนครับค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าต่อให้เป็นข้าว10ปีเนี่ยถ้าเก็บดีมันก็ยังคงกินได้แต่ถ้าอย่างข้าว1ปีเก็บไม่ดีเนี่ยมันก็กินไม่ได้มันอยู่ที่การเก็บเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าความชื้นมันมาเนี่ยแน่นอนข้าวเสียแน่นอนนะคะก็เก็บในที่แห้งนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า